สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปากกานะครับปากกาควงที่มาจากของจีนนะครับหรือว่าปากกาควงสำเร็จรูปนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะแตกต่างจากปากกาตัวที่เราทำขึ้นเองยังไงนะครับไปดูกันเลยครับครับสำหรับปากกาควงสำเร็จรูปนะครับที่เราเห็นอยู่3ด้านนี้นะครับก็จะเป็นปากกาที่ถูกออกแบบมาสำหรับควงตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแต่ว่าจะสามารถเขียนได้ด้วยนะครับจะมีด้านนึงที่จะเป็นหัวปากกาสามารถเขียนได้จริงนั่นเองนะครับในส่วนของตัวที่ถ่วงน้ำหนักนะครับก็จะเป็นลูกเหล็กกลมๆหัวท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกิบยางเชื่อมเอาไว้นะครับในส่วนของความยาวเนี่ยปากกาจากจีนจะมีความสั้นกว่าพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการควงเนี่ยผมชอบบาลานซ์ตัวที่เรามดขึ้นมาเองหรือว่าทำขึ้นมาเองมากกว่าตัวจากจีนเนี่ยครับรู้สึกเหมือนบางครั้งแรงเหวี่ยงมันไม่ได้พอดีสำหรับที่เราต้องการแล้วก็เป็นปากกาที่เราไม่สามารถปรับในเรื่องของน้ำหนักหรือว่าสมดุลได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าสามารถควงได้ไหมควงได้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากหาอุปกรณ์ทำเองหรือว่าต้องการความสะดวกสบายเนี่ยปากกาสำเร็จรูปตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถควงเล่นได้เหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวปากกาจากจีนเนี่ยครับจะไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะครับจริงๆแล้วยังมีรูปแบบอื่นๆอีกนะครับที่ไม่ใช่ทรงนี้หรือว่าที่หัวเนี่ยไม่ใช่หัวเหล็กในลักษณะนี้นะครับหรือว่าในเรื่องของลวดลายเนี่ยก็อาจจะมีที่แตกต่างกันไปในเรื่องของความคงทนเนี่ยครับผมรู้สึกว่าตัวปากกาที่เราทำขึ้นเองเนี่ยตัววัสดุมันจะเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเวลาตกมันจะไม่ค่อยงอหรือว่าแตกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวปากกาจากจีนเนี่ยเวลาตกหรือว่าถูกหักนะครับมันจะแตกเลยนะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแต่ด้วยเมื่อเทียบกับราคาแล้วนะครับในราคาหลักร้อยกว่าบาทนะครับหรือว่าบางด้านเนี่ยอาจจะไม่ถึงร้อยด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่อยากหัดเล่นแต่ว่าไม่อยากลงทุนในการทำปากกาขึ้นมาเองหรือว่าไม่อยากเสียเวลาในการหาของนะครับก็ลองเอาไว้เป็นตัวเลือกดูนะครับในส่วนของแหล่งซื้อเนี่ยก็สามารถดูได้ตามเว็บต่างประเทศนะครับ AliExpress อะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นเว็บในไทยที่รับนำเข้ามาอย่าง Lazada หรือว่า Shopee ก็น่าจะมีนะครับลองค้นหากันดูครับก็ได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างปากกาควงสำเร็จรูปแล้วก็ปากกาควงที่เราทำขึ้นเองนะครับก็อาจจะอยู่ที่แต่ละคนว่าใครจะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ